بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ดีใจนะครับที่มาทันเวลารถไม่ติดนะแต่ว่ามันไกลอยู่นะครับออกมาช้าด้วยมาอัพทีนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ตรงเวลาแล้วก็มาพบเจอแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้หายเหนื่อยเลยก็คือจำนวนพี่น้องที่มาเต็มห้องเลยดีใจมากเลยปกติแน่นกันอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมอ๋อจ้า กำลังจะคิดเข้าข้างตัวเองสงสัยเขาตั้งใจนะเอาแหละพี่น้องฟังศาสนานำพาผลบุญนะครับจะได้สะดวกซาฮาลลอฮุลาฮุตอรีกอนอิลันจันนะจะได้ง่ายในการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซึ่งการหนทางในการเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันไม่ได้ทําแค่ทางใดทางหนึ่งแต่มันรวมหลายๆทางคนๆนึงจะเป็นคนดีของอัลเลาะห์ได้เนี่ยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ทําความดีกับคนรอบข้างด้วยเราทําความดีกับอัลเลาะห์เราละหมาดครบ5เวลาไม่ขาดเลยนะเรื่องถือศีลอดเราก็ทําครบแต่เรามาบกพร่องในเรื่องของการทำหน้าที่ดูแลคนใกล้ตัวเช่นไม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ไม่ดูแลคนที่เป็นภรรยาไม่ดูแลคนที่เป็นลูกถามว่าเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์แบบสมบูรณ์แล้วหรือยังคำตอบก็คือยังไม่สมบูรณ์นะเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในเรื่องของการเผยแผ่สัจธรรมเนี่ยท่านไม่เคยทอดทิ้งครอบครัวท่านนบีกลับบ้านนะครับเมื่อละหมาดเสร็จนบีกลับบ้านนบีให้เวลากับครอบครัวในการพูดคุยนบีสังเกตแม้กระทั่งอากัปกิริยาของภรรยาเมื่อมีความวิตกกังวลตัวอย่างตอนนึงที่ไปทําฮัจญ์ด้วยกันนบีก็พาภรรยาไปทั้งหมดนั่นแหละสุดท้ายเห็นท่านหญิงไอชะหน้าตาสีหน้าไม่ค่อยดีก็เลยถามเลยว่าเธอเป็นอะไรและนบีก็บอกเลยว่าไอที่เธอเป็นเนี่ยเกิดจากอาการที่เธอมีประจำเดือนและเธอกังวลว่าไอการที่มีประจำเดือนนบีจะส่งกลับมาให้ไปทำฮัจญ์หรือเปล่าเพราะนั่นคือฮัจญ์ครั้งแรกที่นบีนำไปและนบีก็ปลอบใจว่าไอเรื่องของประจำเดือนมันเป็นเรื่องปกติของลูกหลานอาดัมผู้หญิงที่เป็นลูกหลานอาดัมเธอทำปกติเลยแค่ห้าม2เรื่องก็คือเรื่องตะวาฟกับเรื่องละหมาดไอ้ที่เหลือของเอียรอมได้ปกตินบีสอนแล้วก็ปลอบใจนั้นจะเห็นว่าการทำดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันจะมีเรื่องที่เราทำต่ออัลลอฮ์โดยตรงก็คือเรื่องละหมาดและก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ใช้เราให้ทำดีกับคนรอบข้างและได้ผลบุญทั้งคู่นะพี่น้องไม่ใช่ว่าอ๋อแต่ทำกับอัลลอฮ์โดยตรงผลบุญเยอะแต่ถ้าทำกับภรรยาเลี้ยงดูลูกหลานเนี่ยดูเลี้ยงดูลูกให้สตางค์หลานได้บุญน้อยไม่ใช่ได้บุญเหมือนกันเพราะนี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์ทั้งหมดพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับวันนี้ผมบรรยายเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือคำว่านาฟะกอนาฟะกอซึ่งผู้หญิงเนี่ยต้องเรียนรู้สิทธิของเธอนะที่เธอจะต้องได้รับค่าเลี้ยงดูส่วนผู้ชายที่เรียนรู้ก็คือเรียนรู้ในการที่จะจ่ายค่าเลี้ยงดูและหลายๆอย่างที่เราเจอก็คือว่าหลายๆคนจะให้ความสำคัญกับมะฮัจญ์มากเลยมะฮัจญ์นี่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะและก็เอาไปพูดคุยกันวันนี้ไอ้เนี่ยล่าสุดเพิ่งโทรเข้ามาเองเนี่ยเรื่องแต่งงานนี่แหละถามว่าทำไมไม่เห็นบอกเลยว่าเขาแต่งกันเท่าไหร่มะฮัจญ์เท่าไหร่ฉันก็บอกมึงยีเป็นเรื่องภายในเขามึงบางทีอยากจะรู้เหรอเขาแต่งงานกันกี่บาทบอกว่าเปล่าเราก็เผื่ออาจจะรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเป็นลูกเราเราก็ว่ากันไปนี่ลูกเขาคงไปตกลงกันแหละเราก็บอกไปว่าจริงๆไอ้เรื่องของมะฮัจญ์เนี่ยมันจ่ายครั้งเดียวก็จ่ายตอน
ตอนที่เราทำการนิกะห์เสร็จแล้วศาสนาก็บอกว่าควรที่จะจ่ายละตอนที่เข้าไปมอบตัวมอบตัวนี่ไม่ใช่วันไม่ใช่โดนจับนะพี่น้องส่งตัวไม่ใช่มอบตัวส่งตัวส่งตัวไม่ใช่มอบตัวมาอัพทีเห็นไหมใช้คำผิดนี่ยุ่งเลยคนละคดีเลยไปมอบตัวมอบตัวนี่จะใช้ตอนไปเรียนหนังสือพาลูกไปมอบตัวฉันก็งงโดนลูกโดนคดีอะไรวันนี้พอดีเช้ามาเนี่ยต้องพาลูกไปมอบตัวหน่อยนึกว่าโดนคดีที่ไหนได้ไปเข้าโรงเรียนมอบตัวส่วนเจ้าสาวเจ้าเบ่าเนี่ยก็เด็กส่งตัวไม่ใช่มอบตัวพอส่งตัวก็จะมีการมอบมหัดเนี่ยให้มอบมหัดให้กับเจ้าสาวซึ่งงานแต่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะโฟกัสเรื่องนี้โอ้โหลือกันเป็นเดือนๆบ้านนี้เขาขอกันแพงเนาะนู่นนั่นนี่แต่หลังจากนั้นไปแล้วล่ะเลี้ยงดูแบบไหนเพราะเผลอเนี่ยขอมาครับนะไอ้ก้อนนั้นน่ะก้อนเดียวเลยไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่มีแล้วหมดตัวแล้วให้กับมหัจหมดปรากฏรายเดือนไม่มีแล้วดังนั้นฮัจญะห์บอกบุฟเฟ่ใช่ไหมหาเลี้ยงเองคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สตรีทั้งหลายเมื่อแต่งงานควรจะให้ความสำคัญและก็รู้ถึงสิทธิมากๆก็คือเรื่องของค่าเลี้ยงดูมหัจญะห์นบีไม่ได้เน้นว่าต้องเท่าไหร่เลยนะเพราะถือว่าเป็นการให้เพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นการนิกาห์แต่งงานและเป็นวาญิบจำเป็นต้องให้จะไปให้กันทีหลังก็ได้แต่ขอให้มีแล้วกันรองเท้าคู่เดียวก็เป็นมหัจญะห์ได้แหวนเหล็กวงเดียวก็เป็นมหัจญะห์ได้แม้กระทั่งคนไม่มีสตังค์เลยก็ใช้การสอนกุรอานเป็นมหัจญะห์ได้เห็นไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งเราอาศัยอยู่กับสามีปรากฏสามีบอกไม่มีนะฟะกอฉันสอนกุรอานแทนได้ไหมแล้วภรรยาบอกแล้วฉันจะกินอะไรล่ะกินกุรอานเหรอก็ต้องหาตังค์มาให้เขาได้ใช้ได้เอามาจุนเจือนะครับในครอบครัวในความหมายของนาฟะกอเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดนะพี่น้องนะ4ด้านด้วยกันด้านที่1ก็คือเรื่องของอาหารเค้าเรียกว่าปัจจัยหลักในการใช้ดำรงชีวิตคนเราต้องกินอาหารไม่มีนะไม่กินไม่ใช่มะเร็งกะเราต้องกินต้องดื่มอันที่2คนเราต้องมีที่พักอาศัยดังนั้นเนี่ยถ้าแต่งงานไปแล้วแล้วถามว่ายีจ๊ะแล้วก็เมื่อฉันนิก้ากับยีเนี่ยยีจะให้ฉันอยู่ที่ไหนยีบอกอ๋อสนามหลวงอยู่นอนข้างถนนอันนี้ไม่ได้นะอันนี้จะไปแต่งงานเด็ดขาดไปนอนข้างถนนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ที่พักอาศัยตามที่อิสลามกำหนดเอาไว้ที่พักอาศัยแน่นอนว่าจะต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมเช่นห้องน้ำห้องท่าที่อาบน้ำนะถามว่าไปนอนใต้สะพานลอยเนี่ยอาบน้ำยังไงส่วนใหญ่แล้วพวกนี้จะไม่ค่อยได้อาบน้ำละข้าวห้องน้ำอย่างไรหากินยังไงก็มันก็จะเสียระบบสุขลักษณะนะส่วนจะไปอยู่อพาร์ตเมนต์จะอยู่หอพักอยู่โรงแรมอยู่คฤหาสน์อยู่วังอยู่บ้านอันนี้ขึ้นอยู่ความสามารถของผู้ที่เป็นสามีนะอันต่อมาอันที่3เนี่ยก็คือยารักษาโรคนะยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคและอีกอันหนึ่งสำหรับใครที่มีฐานะวงเล็บนะสำหรับสามีที่มีฐานะต้องหาคนใช้ให้นางด้วยโอ้โหของฉันในวงเล็บไปเลยไม่มีความสามารถหาคนใช้ให้เธอได้ทำเองแต่ถ้าเป็นในอาหรับจะเห็นเลยอาหรับเนี่ยในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเพราะเผลอคนจะเป็นเจ้าของบ้านน่ะน้อยกว่าคนที่ทำงานในบ้านคนสวนคนหนึ่งคนขับรถคนหนึ่งแม่บ้านคนหนึ่งคนเลี้ยงลูกคนหนึ่ง 4-5 คนและถามว่าเอาคนที่ไหนมาใช้ล่ะนู่นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไปนำเข้ามาจากที่อินโดนีเซียเยอะมากมาเลไปเป็นคนดูแลรับใช้ซึ่งแน่นอนเขาจ้างพี่น้องเขาไม่ได้ให้ไปทำฟรีนะเขาจ้างและเจอนายจ้างดีๆเพราะเผื่อพาไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์อีกในตอนที่ผมเรียนหนังสืออยู่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องในบ้านเขาจะให้ประเทศอินโดนีเซียหรือบังคลาเทศ
เป็นหลักเพราะอะไรเพราะคน2ประเทศนี้ส่วนใหญ่แล้วเกือบ 100% เป็นมุสลิมจะรู้เรื่องหลักการศาสนาแต่ถ้าเป็นคนขับรถเป็นอะไรเนี่ยบางครั้งอาจจะใช้ฟิลิปปินส์เพราะเก่งภาษาอังกฤษอาจจะไม่ใช่มุสลิมแต่เขาก็เอามาใช้ได้แต่เขาก็จะใช้งานที่อยู่นอกบ้านจะไม่ได้เข้ามาป้นเปี้ยนในบ้านนะในอาหรับเนี่ยเกือบทั้งหมดที่ผมเห็นเนี่ยมีคนใช้หมดเลยจะเรียกภรรยาเหล่านี้ว่าเป็นมาดามจริงๆก็หิ้วกระเป๋าอย่างเดียวแล้วก็มีคนเข็นรถให้แล้วก็มีคนหยิบให้จ่ายตังค์ขึ้นรถมีคนขับรถให้อีกดังนั้นเนี่ยในประเทศอาหรับวัฒนธรรมด้วยประเพณีเขาด้วยเนี่ยสตรีค่อนข้างจะอยู่แบบสบายเลยคราวนี้เมื่ออยู่ดีกินดีเนี่ยสามีจะมีบ้านที่สองเขาไม่มีปัญหาหรอกเพราะเลี้ยงดีแต่กลับมาบ้านเราคนละเรื่องเลยเสื้อก็ต้องซักกับข้าวก็ต้องเตรียมทำทุกอย่างเลยไอ้นี่จะมีเบอร์สองอีกโอ้โหขึ้นเลยโมโหเลยหาภาระมาหรือเปล่านี่แหละคือปัญหาว่าทำไมในอาหรับเนี่ยเขาถึงไม่ซีเรียสเรื่องมีสองบ้านเพราะเขาเลี้ยงแบบให้สบายเลยนะคราวนี้นำเรียนแบบนี้ว่าและในสมัยของท่านนบีเองเนี่ยก็ไม่ได้เลี้ยงแบบนี้นะเพราะว่าท่านนบีเองท่านก็เป็นคนที่มีฐานะไม่ได้ร่ำรวยแต่สำคัญที่อยู่กันได้เพราะเรื่องศาสนาเพราะเป้าหมายหลักในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ได้มาหาความสบายในดุนยาเป็นหลักแต่คือการจูงมือกันไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเอาความสบายเป็นหลักเราไม่ตายเหรอคำถามก็ต้องตายกันอยู่แล้วในเมื่อเราจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยเราจะตายแบบไหนอ่ะไปเป็นคู่กันในสวรรค์หรือจะตายแบบต่างคนต่างไปนรกหรือว่าอย่างนั้นวะอิยาซุบิลลาห์ขอให้ห่างไกลดังนั้นความสบายแน่นอนมันเรื่องดีอยู่แล้วไม่มีใครหรอกครับตั้งจิตนามาอยากจะเอาเข้ามาลำบากด้วยไม่มีหรอกอยากจะให้สบายท่านแหละแต่ละคนมันมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่อีกเรื่องนึงที่อยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเขาสามารถจะนำพาเราเนี่ยอยู่ในกรอบของศาสนาและไปประสบความสำเร็จในโลกหน้าได้หรือไม่เพราะโลกหน้ามีแต่ความสบายเลวถ้าได้เข้าสวรรค์ต่อมาพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับค่าเลี้ยงดูตรงนี้ศาสนาให้หุกกลมว่าเป็นวาญิบเป็นวาญิบแปลว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยมีบาปอยู่ขั้นเดียวกับซะกาตเราไม่จ่ายซะกาตเนี่ยเราเครียดนะโอ้โหเรามีซะกาตต้องจ่ายแต่ถ้าเราไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูให้ภรรยาเราเฉยทั้งที่หุกกลมมันเนี่ยอันเดียวกันมันบาปเหมือนกันและไม่จ่ายซะกาตเนี่ยผลกระทบยังน้อยกว่าไม่จ่ายนาฟะกอเอาทำไมอ่ะเพราะซะกาตนี้เนี่ยถ้าเราไม่จ่ายอาจจะมีคนรวยคนอื่นจ่ายก็ได้แต่ถ้าเราไม่จ่ายนาฟะกอให้ภรรยาเราถามใครจะมาจ่ายยามข้างบ้านจ่ายฉันหน่อยได้ไหมไม่ได้ฝากใครจ่ายนะมันเป็นอามานะของเราโดยตรงถ้าเราไม่จ่ายเขาก็เดือดร้อนทันทีและความเดือดร้อนนี้ก็จะกระทบกันไปหมดเลยผู้หญิงคนนี้ก็จะลำบากไปหมดลำบากไปถึงลูกด้วยลำบากไปถึงพ่อตาแม่ยายโอ้โหคราวนี้กระทบกันไปหมดก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมานะซึ่งฉันมองว่าผลเสียมันหนักกว่าไม่จ่ายซะกาตแต่แน่นอนว่าซะกาตก็ต้องจ่ายนะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าคนคนนึงไม่จ่ายซะกาตกับไม่จ่ายนาฟะกอเนี่ยนาฟะกอมีผลมากกว่าเพราะภรรยาเขาไม่สามารถจะไปเรียกนาฟะกอจากคนอื่นได้คราวนี้ในหลักฐานในกุรอานพี่น้องเวลาเราพูดถึงหลักการศาสนาแน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับอัลกุรอานในเรื่องนาฟะกอเนี่ยมีปรากฏทั้งในคัมภีร์อัลกุรอานและก็ซุนนะก็คือในหะดีษและก็เป็นอิจมาเป็นมติของปรงปาฏทั้งหมดเลยว่าวาญิบจำเป็นต้องจ่ายอัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสไว้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอะลัลมาวลูดิละฮูริซกุฮุนนะวะกิสวะตุฮุนนะบิลมะอรูฟลาตุกัลลิฟุนัฟซุนอิลลาวุสอะฮาในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่233อัลลอฮ์บอกว่าวะอะลัลมาวลูดิละฮูและเป็นหน้าที่ของพ่อเด็กเป็นหน้าที่ของพ่อเด็กก็คือสามีนั่นแหละนะและก็สถานะอีกอันนึงก็คือพ่อของเด็กเมื่อมีลูกริสกูฮุนน่ะจะต้องหาเครื่องปัจจัยยังชีพค่าเลี้ยงดูให้กับนางให้กับพวกนางใช้คำว่าฮุนน่าเนี่ยอาจจะมากกว่า1คนถ้า
ถ้ามีคนเดียวกับคนเดียวถ้ามี2คนก็ต้องหาให้ทั้ง2คนมี3หา3มี4หาต้อง4คนไม่มีการแบ่งแยกว่าให้คนหนึ่งแล้วเพียงพอเป็นเหมือนกับฟาดูกีฟายะนะให้คนหนึ่งแล้วอีก3คนเพียงพอแล้วไม่ใช่อันนี้ต้องให้รายคนเลยวะกิสวะตูฮุนนะแล้วก็หาเครื่องนุ่งห่มให้แก่นางบิลมาอารูฟตามความชอบธรรมคำว่ามาอารูฟตรงนี้ก็คือตามธรรมเนียมตามอุฟที่พื้นเพนั้นเขาปฏิบัติกันนะให้เพียงพอไม่ได้กำหนดว่าต้องเท่านั้นเท่านี้แต่ให้เพียงพอตามความเหมาะสมใช้คำว่าเหมาะสมนะพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายและตุกันและฟูนับซุนอิลลาวุสอาหาไม่มีชีวิตใดจะถูกบังคับนอกจากเท่าที่ชีวิตนั้นจะมีกำลังความสามารถเท่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ผู้ชายเกินไปไหมใช้ผู้ชายให้ดูแลภรรยาให้ดูแลลูกให้ดูแลพ่อแม่เนี่ยเกินไปไหมคำตอบคือไม่เกินหรอกครับไม่เกินไปเพราะผู้ชายเนี่ยมีลักษณะที่มีศักยภาพความแข็งแรงความแข็งแกร่งในการประกอบอาชีพนะและข้อจำกัดไม่เหมือนสตรีแต่ทุกวันนี้เนี่ยด้วยกับการที่สตรีออกไปทำงานเนี่ยมันก็เลยมีข้อเปรียบเทียบว่าผู้หญิงก็ทำได้แต่เอาจริงๆเนี่ยฉันเคยบอกว่าเอาที่ใช้แรงงานนะใช้แรงงานนะถ้าไปหาคนงานแถวไหนที่เขาหากันเนี่ยกีบหมูกีบหมูก็จะไปหาแรงงานเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผู้ชายเนี่ยได้ใช้ค่าจ้างแพงกว่าผู้หญิงเพราะเขารู้ว่าอันนี้ต้องใช้แบกนะใช้แบกหามหรือช่างความชำนาญในการช่างก็จะผู้หญิงก็จะสู้ไม่ได้ผู้ชายจะมีความชำนาญมากกว่าเชือดกรัวบันอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะอีกส่วนนึงส่วนไอ้ที่ยกไอ้ที่ตกเนื้อไอ้ที่ต้องแขวนก็ต้องผู้ชายก็จะแข็งแกร่งมากกว่านั้นตรงนี้เองเนี่ยงานในสมัยก่อนมักจะใช้แรงเป็นหลักแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวนี้นั่งอยู่บนโต๊ะกดคอมก็แก๊กก็แก๊กพอครบเดือนก็ได้ตังค์ใช้สมองเป็นหลักดังนั้นเมื่อก่อนเนี่ยไม่เรียนหนังสือก็ไม่ว่ากันขอให้ทำงานเก่งจบป.4จบป.6ไม่เป็นไรแต่นี้ไม่ได้นะพี่น้องต้องให้ลูกเรียนหนังสือนะให้เขาเรียนไปเถอะจะปริญญาตรีปริญญาโทเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แข่งกันด้วยการใช้แรงงานแล้วมันแข่งด้วยกับใช้มันสมองต้องเข้าใจยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปด้วยสมัยก่อนทักษะในการหากับข้าวอันนี้สำคัญนะทอดแหเป็นไหมทำนู่นทำปลาเป็นไหมตอกตะปูเป็นไหมเดี๋ยวนี้จ้างอย่างเดียวแล้วต้องหาตังมาจ้างนะคราวนี้คำว่าอัลเมาลูนะอัลเมาลูดเมาลูดีฮีก็คือพ่อของเด็กในความหมายตรงนี้เนี่ยคำว่าริสก็คืออาหารที่เพียงพอเครื่องนุ่มห่มและก็เสื้อผ้ามะอรูฟก็คือตามประเพณีโดยไม่น้อยและไม่มากจนเกินไปอีกอายะกุรอานหนึ่งในซูเราะห์อัตตอลากเนี่ยซูเราะห์อัตตอลากพี่น้องซูเราะห์นี้แปลว่าการหย่าร้างมีชื่อซูเราะห์นี้ก้าไม่มีนะมีซูเราะห์ตอลากแต่เรื่องตอลากนั้นก็เป็นเรื่องในบทบัญญัติศาสนานะครับนะอัสกีนูฮุนนามินไฮซูสกันตุ่มจงให้พวกนางอาศัยอยู่ณที่พวกเจ้าพำนักอยู่มินวูมิววูจดีกุ่มตามฐานะของเจ้าอันนี้ฟังให้ดีนะภรรยาไปอยู่กับสามีตามฐานะของใครฐานะสามีไม่ใช่ตามฐานะเราถ้าวันหนึ่งเราเนี่ยอยู่คฤหาสน์สมมุติโอ้โหยอเรารวยมากเลยอยู่ให้เราอยู่คฤหาสน์อย่างดีหลังละ10ล้าน20ล้านเราไปแต่งกับคนคนหนึ่งที่ฐานะปานกลางเขาเตรียมที่อยู่ให้เราไม่ดีๆเหมือนตอนที่เราอยู่กับยอกับมะเราจะไปบ่นไม่ได้นะทำไมเนี่ยเลี้ยงฉันไม่เหมือนยอกับมะเลยไอ้บางก็จะบอกงั้นก็ไปอยู่กับยอกับมะสิจะมาอยู่กับฉันทำไมในเมื่อในศาสนากำหนดก็คือให้ผู้หญิงอยู่ตามฐานะหรือตามความเหมาะสมของผู้ที่เป็นสามีหาได้เท่านี้เราก็ตามนั้นแหละ
วะลาตูดอรูฮุนนาลิตูดอยิกูอะลัยฮินและอย่าได้ทำอันตรายแก่นางเพื่อให้เกิดการคับแค้นคับแค้นแก่พวกนางอย่าได้ไปบีบบังคับไปกลั่นแกล้งพอเห็นว่านางนั้นนะเห็นว่านางนั้นเนี่ยมีฐานะหน่อยก็ทำตัวให้มันลำบากเอาไว้เผื่อนางเองจะได้เกิดความรู้สึกไม่ดีก็เลยได้ต้องไปเอาตังของย่อต้องพอตามาอันนี้เริ่มไม่ดีแล้วกลายเป็นว่าเราไม่ได้สู้ชีวิตจริงๆแล้วมีแผนแล้วจะไปเอาเงินเขาแล้วนะดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยให้เราทำให้สุดความสามารถและก็ให้ผู้หญิงคนเนี้ยคนที่เป็นภรรยาเนี่ยยอมรับตรงนี้ด้วยครั้งนี้ตัวอย่างอันนึงก็คือท่านหญิงอัสมากับท่านซูเบตซูเบตบินอาวามคนนี้เป็นหนึ่งในมุบัชชิรีฟินจันนะซูเบตบินอาวามเป็นชายชาวสวรรค์ที่ได้รับจานแจ้งข่าวดีตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่งงานกับใครแต่งงานกับท่านหญิงอัสมาหรือท่านหญิงอัสมาบินติอบูบักรินนะเป็นลูกสาวเป็นพี่สาวของท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาซูเบตฐานะสถานะก็คือเป็นคู่เขยกันเป็นเขยใหญ่นะแล้วก็เขยเล็กก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมาแต่งกับท่านหญิงไอชะท่านหญิงอัสมานางเป็นคนที่สู้ชีวิตมากซูเบตบินอาวามเริ่มสถานะการมีคู่ด้วยความยากจนนะและมีภาระอยู่อย่างนึงก็คือมีม้าอยู่ตัวหนึ่งเป็นม้าที่เป็นลูกม้าไม่ใช่ม้าที่สามารถจะออกศึกได้เป็นลูกม้าลูกม้าเนี่ยจะต้องมีการฝึกฝนนะครับม้านี่ต้องฝึกไม่เหมือนเลี้ยงวัวนะเลี้ยงวัวให้มันกินหญ้าไปแต่ม้าเนี่ยมันคือมันเอาไปใช้งานเอาไปใช้ในกลศึกการศึกก็ต้องมีการฝึกฝนซูเบตออกไปทำงานออกไปทำสวนอินทผลัมม้าอยู่ที่บ้านท่านหญิงอัสมาเห็นว่าถ้าม้าเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้งานไม่ได้การแน่เลยท่านหญิงอัสมาจึงทำการให้ม้าได้ออกกำลังโดยการขี่ม้าไปท่านหญิงอัสมาขี่ม้าเนี่ยผู้หญิงขี่ม้าเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะแต่โดยปกติไม่ขี่แต่ที่ขี่อันนี้คืออะไรคือกรณีที่ช่วยแบ่งเบาเลี้ยงแทนอะไรแทนสามีก็ขี่ม้าเพื่อที่จะให้ม้าเนี่ยมีกำลังและยังไม่พอต้องไปเอาเม็ดอินทผลัมเม็ดอินทผลัมแข็งมากนะพี่น้องเคยกินอินทผลัมจะเห็นเม็ดมันแหลมๆนั่นน่ะใครไปเหยียบเนี่ยตำเท้านี่เจ็บเลยนะเอาเม็ดนั้นน่ะเอามาทุบมาบดเป็นอาหารม้าแล้วพี่น้องคิดดูสิมันไม่มีเครื่องจักรใช้ค้อนใช้อะไรทุบเนี่ยกว่าจะได้และกว่าจะได้อาหารมาและเม็ดนี้ไม่มีต้องไปเอาที่สวนเอาที่ตลาดนางก็ต้องเดินไปเดินด้วยนะไม่มีรถไม่มีอะไรนะสมัยก่อนไม่มีม้าก็ยังขี่ไม่ได้ก็เดินไปนะครับก็ยังเดินไปพอเดินไปเสร็จก็ไปเก็บมาแล้วก็เอามาบดมีวันนึงช่วงที่นางกำลังทูลเม็ดบนหัวเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านมาเจอก็คนในครอบครัวกันรู้จักกันนี่กันเนาะพี่สาวท่านหญิงไอชะก็เลยถามว่าอัสมาถนทางอีกไกลกว่าบ้านฉันจะเดินผ่านบ้านเธอพอดีก็ขึ้นมาด้วยกันไหมขึ้นอูฐตัวเดียวกับท่านนบีไหมจะได้ไปส่งที่บ้านนะปรากฏว่าท่านหญิงอัสมาบอกไม่เป็นไรฉันขอเดินปกตินี่แหละนี่นบีนะเสร็จแล้วพอหลังจากที่กลับมาบ้านก็เล่าให้ท่านซูเบตบินอาวามฟังท่านซูเบตผู้ที่เป็นสามีฟังว่าระหว่างทางเนี่ยท่านนบีเสนอตัวในการที่จะช่วยเหลือฉันที่จะพามาส่งที่บ้านแต่ฉันเองก็ไม่ได้รับข้อเสนอนี้และปฏิเสธไปเพราะฉันกลัวว่าเดี๋ยวท่านซูเบตจะไม่พอใจหรือเปล่านะเพราะว่าท่านหญิงอัสมาแต่งงานกับท่านซูเบตไงแล้วก็ไปกับท่านนบีเกรงว่าจะไม่สบายใจท่านซูเบตบอกอัลลอฮ์ฉันจะไปคิดอย่างนั้นกับนบีได้ยังไงนี่นบีทำไมเธอไม่ขึ้นไปเลยแล้วก็รู้สึกตำหนิตัวเองด้วยว่าตัวเองทำให้ภรรยาเป็นไงลำบากนะแต่นี่คือผู้หญิงคนนึงที่เอาความรู้สึกของสามีเป็นหลักซึ่งท่านซูเบตไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่คิดในทางที่ไม่ดีกับท่านนบีอยู่แล้ว
แต่นี่ไงคือป้องกันไว้ก่อนตรงนี้เองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายหลังจากที่ท่านอบูบักเห็นลูกสาวของเขาเนี่ยต้องช่วยเหลือก็ไม่ได้ตำหนิลูกเขยแถมยังทำยังไงส่งคนมาดูแลม้าให้แปลว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยท่านหญิงอัสมาไม่ต้องพาม้าไปวิ่งและไปออกกำลังกายและนางเพียงแค่หาอาหารเท่านั้นและอาหารเนี่ยก็มีคนเตรียมมาให้นางก็เตรียมที่จะให้อันนี้อีกข้อหนึ่งที่ศาสนาของเราเนี่ยสอนให้ช่วยเหลือกันได้ก็คือถ้าสมมุติบ้านผู้หญิงพอจะมีฐานะไม่ผิดถ้าคนที่เป็นพ่อของลูกสาวเนี่ยจะหยิบยื่นในการช่วยเหลือบางอย่างแต่ข้อหนึ่งที่ท่านอบูบักรทำให้เห็นก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ช่วยเลยแต่ต้องให้รู้สึกอะไรก่อนได้ทำให้เกิดความลำบากสักนิดนึงเพื่อจะเป็นการสอนให้ในการเรียนรู้ชีวิตแต่บ้านเรามันคนละอย่างพี่น้องแทบจะให้กันทั้งหมดแล้วจนกระทั่งไม่รู้จักความลำบากเมื่อไม่รู้จักความลำบากเมื่อลำบากมาก็เลยทนไม่ได้สบัดไม่มีนะซึ่งต่างกับคนสมัยก่อนเรื่องโตกีโตวังเราเขาลำบากมาทั้งนั้นแหละพี่น้องเมื่อเขาลำบากมามันมีอะไรมากระทบเขาลำบากหน่อยเขาก็สามารถที่จะอดทนได้สบัดได้ต่อมาครับวะอินกุนนะอูเลวะอินกุนนะอูเลติฮัมลินบอกว่าและถ้าหากนางตั้งครรภ์ก็จงเลี้ยงดูพวกนางจนกว่าพวกนางจะคลอดทารกที่อยู่ในครรภ์ของพวกนางนะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของในกรณีของการตอลากถ้าตอลากนะครับถ้าเกิดหย่ากันในขณะที่ตั้งครรภ์เนี่ยการตั้งการตอลากเนี่ยมีผลนะไม่ได้ห้ามถ้าท้องแล้วหย่าไม่ได้หย่าได้แต่อิดดะจะหมดจะขาดกันก็คือเมื่อคลอดบุตรแล้วขาดแต่ต้องถามนะผู้ชายคนไหนนะถ้าหย่าภรรยาตอนท้องได้นี่แสดงว่าใจไม่ธรรมดาใจอมหิตเหมือนกันนะโอ้โหเมียท้องไปหย่าแต่ศาสนาบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะหย่าได้แต่มันไม่ขาดจนกว่าจะคลอดถ้าคลอดแล้วขาดไอ้จังหวะนั้นก็ต้องดูแลต่อไปดูแลกันไปนะเขาเรียกว่าตอรักรอญาอีนะสามารถคืนดีกันได้โดยที่ไม่ต้องไปนิกาห์ใหม่แต่ถ้าขาดกันแล้วเป็นบาอินแล้วนี่ต้องนิกาห์ใหม่ต่อมาครับอันที่3ลียุงฟิกซูซาติมินซาติควรที่ผู้มีฐานะร่ำรวยจ่ายตามสถานะของเขาอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดนะพี่น้องว่าเราจะให้เงินภรรยาเยอะๆแล้วมันจะผิดถ้าเรามีฐานะเราจะให้วันละแสนก็ได้นะเดือนละล้านก็ได้สมมติเราตังเยอะเนี่ยวันเดือนนึงเรามี10ล้านเนี่ยจะให้ภรรยาเดือนละล้านก็ได้ตามความร่ำรวยตามฐานะของเราส่วนผู้ที่มีเครื่องยังชีพของเขาที่เป็นที่น้อยครับแคบมีน้อยเนี่ยก็ให้เขาจ่ายตามที่อัลเลาะห์ประทานให้เขาก็แปลว่าอะไรคนมีเยอะจ่ายเยอะไม่ผิดคนมีน้อยจ่ายน้อยก็ไม่ผิดจะเอาคนมีน้อยไปเทียบกับคนมีเยอะไม่ได้และผู้หญิงเดี๋ยวนี้เนี่ยมันโลกของการเทียบกันไงนั่นๆขึ้นบ้านใหม่อีกแล้วไอ้เรายังอยู่กระต๊อบอยู่เลยไอ้นุ่นๆซื้อรถใหม่อีกแล้วไอ้นั่นนั่นอีกแล้วก็นั่นสามีเขานี่ของเรานะแต่ถ้าสามีของเราขอโทษนะมีสตังค์แล้วไม่ให้นะสินั่นค่อยบ่นนี่เขาก็ไม่มีและเขาก็ขยันไม่ได้ขี้เกียจนะแต่ด้วยกับรายได้เขามีแค่นี้แต่เขาก็ขยันนี่แหละแต่มันได้เท่านี้เนี่ยคนที่เป็นภรรยาก็ต้องเห็นอกเห็นใจและให้กำลังใจไม่ใช่ทีผัวส่งมันมีเหมือนกันไอ้ตอนสบายดีแต่พอลำบากปั๊บทีผัวเลยนั้นต้องถามว่าไอ้ตอนลำบากเนี่ยขอโทษนะเขาลำบากด้วยกับสิ่งที่เขาอยากจะเป็นไหมหรือการตัดสินใจของเขามันตัดสินใจอาจจะผิดพลาดในเรื่องธุรกิจมันอาจจะเป็นช่วงที่กำลังล้มลุกคลุกคลานคนที่เป็นภรรยานี่แหละจะต้องให้กำลังใจไม่ใช่ทีผัวส่งแต่ถ้าเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่เอาไหนหรือเกิดจากความขี้เกียจอันนี้แหละพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็อาจจะต้องเตือนกันบอกกันนะต่อมาอีกอันหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในหะดีษที่นบีพูดวันทำฮัจญ์เลยก็คือในฮัจญะตุลวะดาเนื้อหาในฮัจญะตุลวะดาในคุตบะห์ของฮัจญะตุลวะดาในวันอะเราฟะห์
หนึ่งที่เป็นเนื้อหาใจความหลักเลยก็คือเรื่องของสั่งใช้ผู้ชายให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ในเรื่องของสตรีนะเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูฟาอินนะกุมอะคอซตูมูฮุนนะบิกะลิมาตินละพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่ได้อยู่กับนางในฉันในสถานะฉันสามีภรรยาเนี่ยด้วยกับกะลิมอของกะลิมคำกล่าวของอัลลอฮ์คำกล่าวของอัลลอฮ์คืออะไรก็คือกุรอานเพราะเป็นบัญญัติของอัลลอฮ์ใช่ไหมที่ใช้ให้นิกะห์ได้เนี่ยนอกจากเนื้อจากนั้นเนี่ยคือซินาใช่ไหมแต่งงานเนี่ยเราแต่งงานด้วยกับอะไรด้วยกับคำสั่งอัมรอนาอัลลอฮ์ได้สั่งเราให้ทำการแต่งงานมันเป็นสัญญาที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติให้นะพี่น้องผู้มีเป็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่สัญญามนุษย์กันเองนะสัญญาด้วยกับการคำสั่งของอัลลอฮ์ในการเป็นสามีภรรยากันวะอิสตะฮลันตุมฟูรูจะฮุนนะบิกะลิมาติลลานั่นแหละทำให้ฮาลาลในเรื่องของการหลับนอนในเนี้ยเขาฟัดแปลว่าอวัยวะเพศทำให้อวัยวะเพศเนี่ยเป็นที่ฮาลาลสำหรับพวกท่านด้วยกับคำสั่งของอัลเลาะห์นะวะละกุมอะลัยฮินอัลลายูตินะดังนั้นเธอทั้งหลายอย่าได้เอาคนที่ไม่ชอบหน้าเนี่ยมาไว้บนเตียงเด็ดขาดตรงนี้ก็คือคำสั่งเรื่องผู้หญิงห้ามมีชู้เด็ดขาดต้องซื่อสัตย์กับสามีคำว่าชู้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องขึ้นมาบนเตียงแล้วจะเป็นชู้นะไอ้แค่ไปพูดคุยในเชิงชู้สาวกับคนที่ไม่ใช่สามีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบาปแล้วเป็นการทรยศต่อผู้ที่เป็นสามีและทรยศต่ออัลลอฮ์ด้วยเพราะเขาแต่งด้วยกับอะไรด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์ส่วนกำลังทำอยู่ที่ไปคุยกับผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่สามีอยู่นี่คือกำลังขัดคำสั่งของอัลลอฮ์เห็นยังนะตรงนี้เองเนี่ยมีคำสั่งว่าให้ลงโทษโดยการตีได้ตีได้แต่ต้องไม่เกิดบาดแผลในหะดีษบอกงี้นะส่วนความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีการตีอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าผมดูในอาหรับเนี่ยมีตีเหมือนกันแต่ก็เขาจะใช้อะไรล่ะเขาก็จะใช้ไม้ซีวากับเสื้อที่ให้ตีได้นะเอาเสื้อโต๊บนี่แหละนะครับอย่ามัดนะห้ามมัดนะเป็นเสื้อเนี่ยแล้วก็ใช้ชายเสื้อเนี่ยตีโดยสะบัดข้อมือเหมือนหยอกไงก็ไม่รู้เหมือนตีเลยไม้สีวะกับไม้จิ้มฟันเนี่ยไม้สีฟันเนี่ยแค่นี้ตีแค่นี้เนี่ยตีเนี่ยตีเพื่อให้รู้ว่าเธอทำไม่ถูกตีแบบน่ารักนะเนี่ยตีแล้วดูไม่ได้เหมือนตีแบบโหเอาเป็นเอาตายนี่แหละที่ศาสนาคาดเอาไว้แค่นี้เองนะวะละฮุนอะลัยวะละฮุนอะลัยกุมริสกูฮุนวะกิสวะตุฮุนนบินมารุฟและนบีก็สั่งเลยเมื่อนางซื่อสัตย์ต่ออัตต่อสามีเป็นหน้าที่ของสามีจะต้องหาริสกีมาให้แก่นางต่อมาพี่น้องครับมีรายงานนะว่าอบูซุบยานเนี่ยเป็นคนละเอียดใช้งี้ละกันคนละเอียดคือจ่ายแหละแต่จ่ายยากกว่าจะจ่ายได้เนี่ยต้องทำเรื่องเบิกโอ้โหหลักฐานเยอะนะสมัยนี้นะสมมติจะสมัยนี้เนี่ยยี่ทำไมใช่ไหมยี่บังฉันเบิกค่ากับข้าวหน่อยสิไอ้บังบอกใบเสร็จอยู่ไหนจะไปขอใบเสร็จเลยซื้อที่ตลาดใช่ไหมอาจจะเบิกแหละแต่อาจจะให้มาดูแล้วไม่น่าจะเกินเปล่าเลยให้เท่านี้ประมาณนี้อบูซุบยานเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดในเรื่องของการให้สตังค์ปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่เคยให้ดิฉันผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางฮินบุตรของอุตบะไม่เคยให้ดิฉันหรือลูกชายของดิฉันเลยนอกจากดิฉันจะยักเอาไว้เท่านั้นแหมใช้คำว่ายักด้วยแสดงว่าตังเนี่ยมันมาอยู่ที่บ้านพอเวลาอบูซุบยานมาถึงก็เป็นไงเข้ามาจ่ายไว้เป็นไงบ้างอ๋อนี่เขาจ่ายไว้เท่านี้นะไอ้ที่เหลือก็ยักเอาไว้ เพราะว่าอะไรถ้าเข้ากระเป๋าแล้วเบิกยากฉันขอยักไว้บางส่วนไอ้ที่ยักนี่ไม่ได้เจตนาเอาไปทำในเรื่องไม่ดีนะไอ้ที่ยักเอาไว้เนี่ยเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายเมื่อคราจำเป็นเช่นเวลาลูกป่วยถูกไหมอันนี้คนละเรื่องกับต้องดูเจตนาของนางฮินก่อนพอฟังหะดีษบทนี้สบายแล้วฉันสบายแล้ว
ยักษ์เลยคราวนี้ยักษ์เต็มเลยยักษ์เสร็จเอาไปชำอะไรไม่รู้อีลุยฉุยแฉะหมดอย่างงี้เอออันนี้ไม่ใช่นะยักษ์เอาไว้เพื่อที่จะเก็บเอาไว้เป็นเวลาจำเป็นเพราะเวลาถึงเวลาจำเป็นเนี่ยหน้าสิวหน้าขวานเวลากว่าจะเบิกได้มันเบิกยากยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะควรจะมีเงินสำรองไว้ที่บ้านทั้งนิดนึงนะเพื่ออะไรเพื่อเกิดสมมติมันจำเป็นอะไรขึ้นมามันมีค่าใช้จ่ายอะไรขึ้นมาก็จะได้เอาไว้ใช้ได้เป็นค่าเด็กทุนสำรองในบ้านเรานะภรรยาสามารถหยิบจับได้เลยอันนี้ดีนะปรากฏว่ามาหานบีไม่สบายเหมือนจะไม่สบายใจเหมือนกันยักเงินสามีเนี่ยไม่สบายใจนบีบอกว่าคูดีมายักฟีกะเธอจงเอาเท่าที่พอใช้นะเออเห็นไหมเอาเท่าที่พอใช้ถ้าเอาเกินกว่าพอใช้ไม่ได้วาและดีกะบินมารูฟและก็ถ้าจะเอาเกินก็ต้องเป็นส่วนของลูกไอ้ของเธอเนี่ยเคยต้องใช้500ก็เอาไว้500แต่ส่วนที่เกินมา500ของลูกก็ของลูกอย่าได้เอาเกินกว่านี้ดังนั้นภรรยาที่ขโมยเงินสามีเนี่ยคำถามว่ามันมีโทษมันมีบาปไหมไม่มีในเรื่องของการตัดมืออยู่แล้วตัดมือไม่มีนะภรรยาเงินขโมยเงินสามีตัดมือไม่มีจะไม่มีการตัดมือเพราะถือว่าเป็นคนในเหมือนก็กรณีลูกขโมยพ่อขโมยเงินลูกขโมยเงินพ่ออันนี้ไม่มีตัดมือแต่จะมีบาปกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ถ้าเกิดจำเป็นตามที่อาดิษบอกนี้บอกอันนี้ไม่บาปเลยทำได้นะครับแต่ทางที่ดีนะก็ควรจะบอกหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจกันมันจะได้มีกันนะครับไม่ใช่เงินหายไปก็ไปโทษคนนู้นคนนี้มันยุ่งกันนะที่ไหนได้เมียเอาไปเออไอ้หนึ่งก็ไปโทษไอ้คนนู้นคนนี้ไอ้สามีก็ไปดูที่ติดกล้องวงจรปิดที่ใครมันเข้ามาขโมยที่ไหนได้เมียเรานั่นแหละเออมันจะกลายเป็นมองภรรยาเราไม่ดีนั่นก็บอกกันนะอันไหนไม่พอได้ก็ว่ากันไปแต่ถ้ามันจำเป็นก็ยักเอาไว้ได้ตามที่หะดีษบอกมีรายงานจากมุอาวิยะห์อัลกุชัยรีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอัฟนั้นอัจญะนิดนึงเบาๆนิดนึงเดี๋ยวฉันแปลไม่ได้นะบอกว่าไงอะไรคือสิทธิของภรรยาของเราที่มีต่อพวกเรานบีบอกว่าต้องให้อาหารแก่นางเมื่อท่านรับประทานต้องให้เครื่องนุ่งห่มแก่นางเมื่อท่านนุ่งห่มแล้วก็อย่าตบใบหน้าอันเนี้ยสำคัญมากนะแล้วก็อย่าพูดคำหยาบกับนางและอย่าหนีออกนอกบ้านกี่ข้อ1เรื่องอาหารการกิน2เรื่องเครื่องเสื้อเครื่องนุ่งห่ม3อย่าตบหน้าตีเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะตีแบบเป็นสัญลักษณ์แค่นั้นแหละส่วนตบหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยมากสำหรับผู้ชายทำไมผู้ชายชอบตบหน้าเพราะลอยหน้าลอยตาไง มาฟนะมันไม่ได้ลอยอย่างอื่นเลยหน้าเนี่ย มันก็พัวสิทำไมนบีบอกอย่าตบหน้าเพราะหน้านี่เป็นอะไรที่มันลอยหน้าลอยตาแทนที่จะสลดใช่ไหมมันลอยมาก็สักหน่อยเข้ามือพอดีอาดาด้วยเอาโอเคแหละคงไม่มีหรอกอยู่ดีเดินมาถึงหน้ารักยีจูบหน่อยตบพัวคงไม่มีหรอกมันก็คงอาจจะมีแบบผู้หญิงเองก็อาจจะอารมณ์โมโหขึ้นมาลอยหน้าลอยตาผู้ชายกับแม่ผัวซะให้คราวนี้นบีห้ามตบผู้หญิงเองเมื่อบ่นเมื่อขึ้นเสียงก็ลอยหน้าอยู่แล้วแต่นบีเนี่ยน่ารักนะนบีสั่งให้ผู้ชายไม่ปะทะนบีสั่งให้ผู้ชายไม่ปะทะและให้ปลีกตัวออกแต่ไม่ได้สั่งให้ผู้หญิงเนี่ยให้หยุดลงเพราะอะไรเพราะไปขัดกับธรรมชาติของนางเมื่อนางขึ้นแล้วนางลงยากวิธีการไม่ให้เกิดการปะทะเราต้องฉากหลบทันทีนี่แหละนี่ไงนี่ถามว่าทำไมล่ะนบีถึงสั่งผู้ชายว่าอย่าได้ตบหน้าจะลอยหน้าลอยตาอะไรเอามือเก็บไว้ห้ามเด็ดขาดถ้าพวกไปเท่านั้นแหละ
จบเลยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนางจะจำฝังใจและความดีที่เคยมีมาหมดท่าเลยในหะดีษบอกจำอย่างนั้นแหละไปเล่าให้พ่อตาแม่ยายฟังกันเนี่ยตบอย่างเดียวเลยไอ้ที่เลี้ยงมาตลอดเนี่ยหมดเลยหมดท่าเลยจำฝังใจไปยันกิยามัตจนว่างั้นน่ะจริงๆดังนั้นนบีเตือนเลยนะอย่าตบหน้าคือถ้ายังถ้าตีเนี่ยมันยังพอเข้าใจกันได้ตีด้วยความรักอ่ะนะอดรมทนถ้าตบหน้าเมื่อไหร่นี่จบเลยชีวิตคู่อันตรายมากและที่ฉันเคยเจอเรื่องที่ตอลากกันเนี่ยเชื่อไหมเกินครึ่งตบหน้ามีตบหน้าฉันบอกถ้าตบหน้าลำบากแล้วยีเอ้ยอยู่ด้วยกันลำบากแล้วนะพอมันร้าวแล้วถ้าตบหน้าเมื่อไหร่นี่ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายวิธีการถ้าเราคนเป็นคนซอบัตไม่พอรู้แหละถ้าเกิดสมมติเราปะทะแล้วเราระเบิดแน่ทำยังไงปลีกตัวออกซะทำยังไงก็ได้ให้เราหลบการปะทะแล้วผู้หญิงบางคนเนี่ยเราหลบแล้วนะยังตามมาอีกไอ้นี่ก็ไม่รู้จักจะตามมาทำไมเออดังนั้นปลีกตัวไว้อันนี้นบีสอนจริงๆนะพ่อท่านหญิงไอชาตอนขึ้นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันภรรยานบีขึ้นเนี่ยต้องหลบนบีก็เงียบนิ่งไม่ว่าอะไรพอเบาเท่านั้นแหละพอเย็นคิดได้สติได้บอกคุยไอ้ที่ทำไม่น่ารักเลยเออคำพูดนี้ฉันมันแรงไปนะอย่าขึ้นงี้อย่าพูดนะมึงกูไม่เอาเราไม่ใช่คนสมัยพ่อขุนรามฉันคนนะจ๊ะเออต้องพูดนะจ๊ะแล้วคราวนี้ด้วยความรักอีกนิดนึงนะผู้หญิงจะต้องไม่เอานิสัยตอนโกรธของผู้ชายเป็นบรรทัดฐานถ้าเอาตอนโกรธมาคุยกันนะเอาความเอาโกรธมาตัดสินนะอยู่ก็ไม่ได้ทั้งคู่ทั้งหมดนั่นแหละไอ้โกรธก็คือโกรธแต่ถามว่าปกติเขาเป็นคนพูดยังไงล่ะพูดดีไหมถ้าพูดดีจบอย่าเอาตอนโกรธมาเป็นเรื่องถ้าเอาเป็นเรื่องในชีวิตปั๊บอยู่กันไม่ได้เลยเพราะทุกคนมีอารมณ์โกรธทั้งนั้นแม้กระทั่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดที่เป็นอัสนุลมักลูกอฟเป็นสิ่งถูกสร้างที่ดีที่สุดประเสริฐนบียังมีอารมณ์โกรธเลยแต่นบีจะไม่โกรธกับครอบครัวนะจะเป็นเรื่องของอิบาดะห์ทำไปนำละหมาดอ่านยาวนบีหน้าแดงเลยอย่างเงี้ยนะไม่ยอมถอดแต่เรื่องครอบครัวนบีจะซอบัตมากอดทนมากด้วยกับตรงนี้เองพี่น้องจะเห็นว่า1หน้าไม่ให้ตบเพราะหน้าคือศักดิ์ศรีผู้หญิงหวงหน้ามากใช่มั้ยไอ้เครื่องประทินผิวต่างๆส่วนใหญ่แล้วก็ใช้กับหน้านี่แหละหน้าถือว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติของมนุษย์อิสลามห้ามทำร้ายที่ใบหน้าอันที่สองคือเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของความมีเกียรติของมนุษย์ด้วยนะครับแล้วก็โอกาสในการเสียโฉมมันมีนะคือไอ้ตรงอื่นมันเป็นแผลเป็นเนี่ยเราไม่เห็นหรอกจริงไหมอาจจะมีแผลเป็นกันตรงไหนเนี่ยฉันไม่รู้หรอกแต่ถ้ามีที่หน้าเมื่อไรเห็นเลยหรือฉันเองเนี่ยนะหน้าไม่ขาวเนี่ยเห็นเลยนะตรงอื่นอาจจะขาวก็ได้ถ้าไม่เห็นว่าหน้าดำปั๊บเห็นเลยหน้ามันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยหวงแหนนบีบอกละอย่าตบหน้าวะลาตะริวัจวะลาตุกอบบิอย่าพูดคำหยาบเห็นไหมสั่งใครเนี่ยสั่งผู้หญิงผู้ชายอย่าตบหน้าอย่าพูดคำหยาบสั่งผู้ชายอย่าไปสั่งผู้หญิงนะเห็นไหมสั่งผู้ชายนี่เนี่ยนบีสั่งผู้ชายแต่จริงๆผู้หญิงก็ต้องอย่าพูดแต่ว่าสั่งผู้ชายง่ายกว่า สั่งผู้ชายง่ายกว่าคือการควบคุมอารมณ์ต้องยอมรับผู้ชายจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าได้ดีกว่าผู้หญิงอันนี้ต้องยอมรับนะตอบีอัตของผู้หญิงเป็นอย่างนี้วะลาตะฮญุรอิลลาฟินเบตและอย่าหนีไปเลยโดยที่ไม่สนใจนางเลยนางก็จะเคว้งคว้างทันทีเลยโอเคแหละบางครั้งมันอาจจะทำให้นางได้สติเฮ้ยบังเข้าไปแล้วเว้ยแต่อีมุมหนึ่งมันจะอีมุมหนึ่งคืออะไรเมื่อบังสตาร์ดดออกปั๊บไอ้นี่ก็ไม่อยู่เหมือนกันกูก็สตาร์ทออกไปเหมือนกันคราวนี้ต่างคนต่างไปยุ่งเลยกลับไปอยู่กับพ่อตาแม่ยายยุ่งแล้วต้องอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่อยู่กับคนละที่แล้วคอยดูสังเกตการปฏิกิริยาลงหรือยังนะลงหรือยังนะนะแล้วก็ไปซอบัตขอดุอาก่อนรอเยอะนะครับไอ้ที่พูดมาทั้งหมดพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายใช้ได้ผลใช้ได้ผลหมดเลยนะแล้วก็ยิ่งสำคัญก็คือเมื่อเรารู้สึกไม่สบายใจเมื่อไหร่เราละหมาดเลยพี่น้องเราละหมาดเราขอดุอาอยู่มัสยิดทบทวนตัวเองเพราะผู้ชายนี่แหละจะเป็น
เสาหลักฉันเคยบอกไปแล้วว่าผู้หญิงผักเรา20ครั้ง100ครั้งเราไม่ล้มแต่คราใดที่ผู้ชายผักครั้งเดียวผู้หญิงล้มหน้าขมำเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อมีคำหย่าออกมาจากผู้หญิงท้าหย่ากี่ครั้งผู้ชายไม่พูดสักอย่างนิ่งเฉยไม่มีผลอะไรเลยสถานะภรรยาสามีอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดมันผู้ชายดันซอบัตไม่อยู่พูดออกไปครั้งนึงนับเลย1ครั้งแล้วไม่ได้บอกนะถ้าหย่าตอนโกรธแล้วไม่นับนะในหนังสือฟิกุซุนนะบอกว่ามีกรณีเดียวที่โกรธแล้วไม่นับคือกรณีโกรธเหมือนคนบ้าถ้าโกรธเหมือนคนบ้าแปลว่าอะไรโกรธจนกระทั่งคุมสติเดินแก้ผ้าทงๆๆออกไปหน้าปากซอยน่ะอันนั้นแหละเออไม่นับแล้วใช่ไหมบ้าไงไม่รู้แล้วไปคุยขยะแล้วกินขยะแล้วมันบ้าแล้วโกรธจนกระทั่งเป็นบ้าไอ้อย่างนั้นแหละไม่นับเพราะถือว่าบ้าแต่ถ้าโกรธยังควบคุมยังสามารถรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่และพูดออกไปแม้ว่าตัวเองโกรธนับนะมันเป็นอามานะของเราที่เราจะต้องดูแลบริหารอารมณ์อิบนุกุดามะห์ได้กล่าวว่านักวิชาการมีมติว่าค่าเลี้ยงดูนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของสามีสามีนั้นบรรลุศาสนภาวะแล้วยกเว้นกรณีเดียวที่สามีไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูพี่น้องครับมีอยู่กรณีเดียวสมมุตินะเนี่ยบางยีเนี่ยเขาไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูฉันจะไปตัดสินฟันโชะเลยว่าบางเนี่ยมันชั่วมันไม่ดีมันไม่ทำของวาญิบไม่ได้ต้องถามเธอก่อนว่าเธอดื้อกับสามีไหมถ้าดื้อกับสามีมีสิทธิ์ที่สามีจะไม่จ่ายนะฟะกอเป็นการแลกสิทธิ์กันเออนี่อันนี้เขาต้องบอกนะโอ้โหทำไม่ดีสัตพัดเลยแต่เรื่องเบิกตังค์เนี่ยครบตลอดเลยนะพูดซ้ายไปขวาพูดขวาไปซ้ายบอกให้มานอนที่บ้านก็ไม่ฉันจะนอนกับป๋ากับมะเออให้กลับบ้านก็ไม่กลับไอ้อย่างนี้พอถึงเดือนไม่จ่ายก็อย่าไปว่าเขาเพราะอะไรล่ะเพราะถือว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามสิทธิที่ควรปฏิบัติที่จำเป็นต้องปฏิบัติกับสามีพี่น้องรู้ไหมว่าสาเหตุทำไมอัลลอฮ์ต้องกำหนดนาฟะกอให้กับภรรยาเพราะตามในแห่งอักกนิกะตามในแปลว่าอะไรตามในแปลว่าไม่ต้องมาสาธยายรู้ไปเลยพูดปุ๊บรู้เลยตามความในของนิกะก็คือเมื่อแต่งงานกันผู้ที่เป็นภรรยาเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองดูแลของผู้เป็นสามีมีอะไรบ้างที่เป็นความในไม่ต้องพูดกัน 1. การหลับนอนการมีการเข้าหอการหลับนอนกันเนี่ยต้องมาบอกไหมไม่ต้องบอกนิก้าก็รู้อยู่แล้วมันต้องมีเออจะมาบอกยี่ไม่เห็นตอนบอกตอนนิก้าเลยว่าหลับนอนได้ฉันบอกเอากับนิก้าไงมันเป็นความในอยู่แล้วว่ามันต้องหลับนอนกันได้สิเอออันนี้เขาเรียกความในต้องไม่ต้องพูดกันอยู่แล้วรู้กันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วอันที่สองกรณีของการได้รับการคุ้มครองดูแลนางจะไปไหนไกลๆสามีจะทำเป็นไม่รู้ไม่เฉินไม่ได้ต้องให้การดูแลคุ้มครองนะปกป้องเกียรติยศของภรรยาใครมาพูดจาไม่ดีกับภรรยาเราต้องเป็นเดือดเป็นร้อนไม่ใช่โอ้นินทาภรรยามันกันเลยมันนี่ไม่ใช่อันที่สองนางจะต้องถูกกักอยู่ในภายใต้สิทธิของสามีแปลว่าอะไรแปลว่าความสุขทั้งหมดที่นางจะให้ไม่สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้เลยต้องให้กับสามีอย่างเดียวเอาการเอาอกเอาใจพูดจาไพเราะดูแลปฏิบัติมีคนเดียวที่นางทำได้คือสามีเอาไปทำกับคนอื่นไม่ได้นะเพราะถ้าไปทำกับคนอื่นเมื่อไรปั๊บมีปัญหาแน่นอนสามีก็เดือดอีกอันนึงที่เขียนไว้ในหนังสือเพราะตอบีอัตของผู้ชายไม่ชอบให้ภรรยาพูดถึงอดีตคนเก่าเด็ดขาดคืออันนี้ก็เป็นเรื่องเศร้านะที่เกิดขึ้นเนี่ยคดีฆาตกรรมเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ฟังก็คือมันมีกรณีพูดถึงสามีเก่าคาใดที่พูดถึงสามีเก่าเนี่ยและคนที่เป็นสามีปัจจุบันเนี่ยมันจะยั่วทันทีเลยมันจะขึ้นทันทีเลยอันนี้คือเป็นเหตุหนึ่งว่าต้องรู้ว่าห้ามพูดถึงนะเพราะผู้ชายจะรับไม่ได้เรื่องนี้นะอันนี้เขียนในหนังสือเลยเป็นตอบีอัตเลยจะดีไม่ดีก็แล้วแต่ห้ามพูดปล่อยไปนะให้โฟกัสกับคนปัจจุบันนี้อดีตไม่ต้องไปพูดถึงต่อมาเขาบอกต่อว่า
ความสุขที่นางจะปฏิบัติได้เนี่ยจะถูกกักเอาไว้กับสามีคนเดียวดังนั้นจำเป็นแก่นางที่จะต้องเชื่อฟังสามีอยู่ในบ้านสามีดูแลบริหารกิจการภายในบ้านของสามีเลี้ยงดูลูกให้กับสามีเลี้ยงดูลูกๆโดยที่สามีจะต้องให้หลักค้ำประกันในการดูแลก็คือการให้ค่าใช้จ่ายตราบใดที่นางยังทำหน้าที่อยู่นี่ไงตราบใดที่นางยังทำหน้าที่อยู่มีหน้าที่มีอะไรนะให้ความสุขกับสามีดูแลลูกส่วนเรื่องงานบ้านเนี่ยอันนี้ไม่วาญิบสำหรับนางแต่เป็นสิ่งที่ทำแล้วเกิดความพอใจก็ได้บุญนะส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ได้วาญิบที่ต้องทำงานบ้านนะแต่เมื่อนางทำแล้วสามีรู้สึกดีใจก็ได้บุญไปก็ได้ช่วยเหลือกันไอ้เนี่ยไอ้เรื่องที่ช่วยเหลือกันคือเรื่องงานบ้านแชร์กันได้วันนี้นี่เขามึนหัวไม่กินขึ้นเราก็ล้างจานแทนได้ไม่เป็นไรวันนี้เสื้อผ้ามันซักเท่าไหร่ก็เนี่ย 2-3 วันเนี่ยซักเท่าไหร่ตากไม่ได้เท่านี้ฝนตกฉันทำไงยังก็บอกไม่ยากเอามานี่ขึ้นรถมามันมีร้านซักรีดอยู่ไอ้มันมีร้านในปั่นในเครื่องปั่นเนี่ยเดี๋ยวไปปั่นให้ก็ไปหยอดให้อันนี้สบายแล้วแต่ว่าเฉพาะวันที่ฝนตกนะ ไม่ใช่ฝนไม่ตกแดดดีๆให้ฉันทำไม่ต้องนะเปลืองตังเอาไว้นี่แหละเอาไว้ซักเราซื้อเครื่องซักผ้าให้นะงานบ้านสามีช่วยเหลือได้นะครับดูลูกก็ช่วยได้แต่ถ้าดูลูกแล้วจะไปทำมาหากินยังไงใช่ไหมฉันไปบรรยายเอาลูกเล็กมาด้วย2คนบรรยายไปงมพี่โอ้ไม่ได้หรอกก็ต้องให้ภรรยาเขาดูแลลูกเป็นหลักแล้วเราค่อยไปผัดกันช่วงตอนที่วันไหนเราว่างก็ช่วยกันดูแลถามว่าภรรยาจะมีเงินจากไหนเนี่ยเขาจะมีเงินไหมไม่มีสิก็นี่ไงเขาไม่มีเงินเพราะทำหน้าที่ให้เราเนี่ยดูแลลูกให้เราดูแลบ้านให้เรานี่ไงเราก็ต้องจ่ายตังค์ไงแต่การจ่ายตังค์เนี่ยมันไม่เหมือนกับเราใช้คนใช้นะเพราะคนใช้เนี่ยมันอีแบบในความสัมพันธ์จะต่างกันนี่จ่ายเป็นค่าเลี้ยงดูที่มันสถานะมันใกล้ชิดกว่าคือสามีภรรยาไม่ใช่เป็นค่าจ้างภรรยาบางคนเนี่ยนึกว่าตัวเองเป็นคนใช้เหมือนค่าจ้างเบิกทำงานเบิกไม่ใช่นะนี่คือพันธสัญญาที่ร่วมกันฉันสามีภรรยานั้นเขาให้เยอะก็ทำดีแล้วเขาให้พอดีก็ทำดีแล้วให้ขาดไปบ้างก็บอกเขาให้ดีๆว่าจะเพิ่มตรงนี้ตรงไหนก็ว่ากันไปมันไม่ใช่เรื่องของกฎหมายแรงงานจะไปฟ้องกฎหมายแรงงานใช้งานเกินเวลาไม่ใช่นะต่อมาเขาบอกงี้ครับว่าทุกเขาบอกงี้ต่อว่าเงื่อนไขและสิทธิในการได้รับค่าเลี้ยงดูเราจะได้รับนะฟก็มีเงื่อนไขทั้งหมด5ข้อ1ต้องอากัดนิกะแบบถูกต้องนิกะต้องซ้อนะถ้าไอ้ประเภทไปแอบซินากันไม่ได้นิกะแต่ใช้ชีวิตเหมือนนิกะไอ้อย่างนี้ศาสนาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของนาฟกอไม่เรียกนาฟกอนาฟกอจะใช้กับภรรยาที่ถูกต้องตามชะรีอะห์หรือชะรีอะห์ของอิสลามเท่านั้นนะครับประการที่สองต้องมอบตัวให้แก่สามีเนี่ยเขาเขียนมอบตัวส่งตัวแล้วกันไหมมอบตัวเห็นไหมหนังสือเขียนมอบตัวก็คือหลับนอนกันได้คราวนี้มันมีกฎข้อหนึ่งว่าตอนสมัยท่านหญิงไอชาแต่งงานเนี่ยท่านหญิงไอชาเนี่ยแต่งงานและยังไม่ได้อยู่กับนบีแต่งตั้งแต่อยู่มักกะฮ์แล้วแต่มาอยู่กินกับนบีตอนมาอยู่มะดีนะห์ช่วงเวลานั้นน่ะนบีไม่ได้จ่ายค่าเลี้ยงดูทำไมอ่ะก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันสมมตินิกาได้นิกาก่อนได้แต่ยังไม่อยู่ด้วยกันก็ยังไม่จำเป็นต้องจ่ายนะฟะกออ้าวแล้วท่านหญิงไอชาอยู่กับใครอยู่กับท่านอบูบักอบูบักก็ดูแลนี่คือเงื่อนไขข้อหนึ่งสมมติไปนิกากันแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ยังไม่วาญิบที่จะต้องให้นะฟะกอแต่นิกาซ้อแล้วสามสามีสามารถหาความสุขให้แก่นางได้สามีสามารถหาความสุขแก่นางได้อันนี้รวมทั้งหมดนะความสุขอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องนะครับที่เป็นความสุข 4. จะต้องไม่ขัดขวางในการย้ายตามสามีไปตามที่ต้องการนี่สำคัญนะคราวนี้เราต้องรู้ว่าสามีเราเนี่ยเป็นคนทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งไหมทายประเภทเดี๋ยวก็ไปทางนั้นไปทางนี้ภรรยาบอกไม่เอาอะฉันจะอยู่นี่แหละบางจะมีไปไหนก็ไปจะไปอยู่ที่ไหนทำงานไปแต่ขอถึงเวลาก็กลับมาอันนี้เปิดโอกาสให้สามีเพิ่มจำนวนภรรยาทันทีเลยเพราะมันได้อยู่กับเรา
เดี๋ยวไปนู่นไปนี่เขาก็เหงาพอเหงาเสร็จไปนิก้าใหม่ยุ่งนั้นอิสลามบอกว่าสามีไปไหนภรรยาอยู่นั่นดีกว่าไหมเออสามีไปอยู่ไหนเอาละสมมติได้งานที่ปัตตานีภรรยาไปปัตตานีอ้าวได้งานเชียงใหม่ภรรยาอยู่เชียงใหม่ไอ้อยู่แบบเนี้ยเนี่ยชีวิตคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขพอบอกไปกรุงเทพอยู่ถ้าบอกไปปัตตานีไม่เอาฉันกลัวฉันอยู่กรุงเทพภรรยาสามีก็ไปอยู่ปัตตานีสุดท้ายก็ล้างกันพี่น้องเขาได้ภาษาล้างมันก็ล้างกันไปให้อยู่ด้วยกันอันที่5ทั้ง2สามารถที่จะให้ความสุขซึ่งกันและกันได้ตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมันจะมีเรื่องของกรณีที่เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะอายุมากแล้วและต่างกันเนี่ยอันนี้สามารถที่จะลดใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูได้แต่ด้วยความรักแล้วกันนะว่าเราก็ต้องดูถึงคุณงามความดีที่นางเคยทำมาก่อนด้วยนะเพราะว่าไอ้การเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครเลือกกันได้นะครับนะและอีกกรณีนึงก็คือว่าไอ้กรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่ไม่ได้เกิดจากการไม่ยอมโดยที่นางสามารถจะมอบได้มอบความสุขได้ต่อมาอีกกรณีนึงพี่น้องกรณีที่มุอัลลัฟนะมุอัลลัฟเขาบอกภรรยาเข้ารับอิสลามแต่สามียังไม่รับอิสลามเคยมีกรณีนี้ไหมคือพูดง่ายๆว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่มุสลิมทั้งคู่เลยแต่ภรรยาเนี่ยเข้ารับอิสลามแล้วแต่สามีเนี่ยยังไม่ได้เข้ารับอิสลามนะไอ้แบบนี้เนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรเดี๋ยวดูในหนังสือนะเขาบอกว่าถ้าปรากฏว่าสามีและภรรยาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาและภายหลังภรรยาได้เข้ารับอิสลามหลังจากที่ได้ร่วมหลับนอนกับสามีกันไปแล้วแปลว่าก่อนหน้านี้เขาก็ใช้สถานะฉันสามีภรรยากันนะแล้วก็หลับนอนกันไปสุดท้ายภรรยาเนี่ยมารับอิสลามเมื่อรับอิสลามก็คนละศาสนาแหละกลายเป็นสามีเนี่ยไม่ใช่ภรรยาใช่แต่สามียังไม่ได้รับอิสลามค่าเลี้ยงดูนั้นยังไม่หลุดพ้นไปจากสามียังต้องจ่ายอยู่นั่นก็เพราะว่าอุปสรรคในการหาความสุขกับภรรยาเนี่ยเกิดจากฝ่ายใครฝ่ายใครที่ไม่สามารถจะมานอนกับภรรยาคือภรรยาไม่สามารถจะให้ความสุขกับสามีได้เพราะสามียังไม่รับอิสลามเขามองว่าปัญหามันอยู่ที่สามีที่ไม่รับถ้าอยากจะหาความสุขได้ก็รับสิพอรับเสร็จปุ๊บก็ถือว่าเป็นสามีภรรยากันนะแต่ตรงนี้อีกคุกรมนึงว่าแล้วจะต้องเอามานิก้ากันใหม่ไหมก็ก่อนหน้านี้สมมุตินะรถน้ำสังกันอะไรกันว่างกันไปเขาบอกงี้การแต่งงานนะมีอยู่ในทุกศาสนาแหละจริงไหมแม้กระทั่งขอโทษนะชาวเผ่าชาวเขาเนี่ยเขาก็มีผูกข้อไม้ข้อมือเขาได้ผิดผีอะไรกันอะไรที่ถือว่าเป็นการแต่งงานเนี่ยเมื่อทำพิธีแล้วจากความเชื่อไหนก็แล้วแต่พอรับอิสลามทั้งคู่เนี่ยไม่ต้องมานิก้าใหม่แล้วไม่ต้องนิก้าใหม่แล้วแต่ถ้าไม่เคยผ่านการแต่งงานมาเลยนะไอ้นี่ต้องมานิก้าแต่อยู่กันกินกันเฉยๆไม่ได้มีการผูกข้อไม้ข้อมือแม้กระทั่งผูกข้อไม้ข้อมือนี่ก็ถือว่าเป็นพิธีแต่งงานของทางของเขานะแต่สมมติเล่นแฟนกันไม่ได้มีอะไรหรอกแล้ววันนึงรับอิสลามทั้งคู่อันนี้ให้มานิก้าอันนี้ต้องแยกกันนะตรงนี้เขาบอกว่าให้จ่ายค่าเลี้ยงดูพ่ออะไรเพราะว่าอุปสรรคเกิดจากสามีนะครับวิธีการขจัดอุปสรรคก็คือให้สามีในรับอิสลามดังนั้นค่าเลี้ยงดูของนางยังไม่หลุดพ้นไปเช่นเดียวกับมุสลิมที่หายไปหายหน้าไปจากภรรยาของเขาก่อนนี้อีกกรณีนึงคืออะไรภรรยาเขาอยู่บ้านครับภรรยาอยู่บ้านแล้วก็อยู่บ้านสามีทำหน้าที่ปกติคนที่ไม่เข้าบ้านนี่คือใครสามีไม่เข้าบ้านเลยไปทำงานไหนหนอไหนปุ๊บแล้วแต่นะไอ้อย่างเงี้ยถามว่าวาญิบต้องจ่ายนะฟะกออยู่ไหมจ่ายเพราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนบกพร่องนั้นสามีจะไม่ได้สมมุติเขาไม่ได้มาหลับนอนกับเราเลยแล้วเราก็ไม่ได้ขัดขวางหรอกแต่เขาไม่มาเขาไม่มาหลับนอนเองแล้วเราจะไปบอกว่าเฮ้ยฉันไม่จ่ายเธอนะเพราะอะไรเพราะฉันไม่ได้หลับนอนกับเธอไม่ใช่เพราะฉันไม่ได้ขัดขวางแต่เธอไม่มาเองอย่างเงี้ยวาญิบจะต้องจ่ายอยู่นะ
คราวนี้ก็แนะนำให้สามีรักษาสิทธิ์ด้วยนะครับกลับมาหาสิต่อมาอีกกรณีหนึ่งสามีตกมุรตัดโอ้โหนี่เป็นมุสลิมกันทั้งคู่และก็สามีก็มุรตัดนะหลุดออกไปจากศาสนาอิสลามจะไม่ห้ามที่จะจ่ายค่าเลี้ยงดูเออเมื่อสามีมุรตัดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาแล้วหมายถึงก่อนหน้านี้กับนิกงนิก้ากันแล้วก็ตกศาสนาไปค่าเลี้ยงดูจะไม่หลุดพ้นไปจากเขาเพราะอุปสรรคที่ขัดขวางความสุขของภรรยามาจากตัวของเขาที่ไปตกมุรตัดโดยที่เขาสามารถจะขจัดมันได้โดยการที่เขาเตาบัตตัวกลับเข้าสู่อิสลามถ้าภรรยาตกมุรตัดล่ะหลุดเลยคนละอย่างนะถ้าภรรยาตกมุรตัดสามีไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูสมมติมุรตัดปั๊บสมมติสิ้นสภาพแล้วเนี่ยจบเลยฉันไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูแล้วแล้วมันก็ขาดกันอยู่แล้วแหละมันก็ขาดกันนะแต่ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูแล้วจะมาฟ้องบอกว่าเนี่ยยังมีทะเบียนสมรสอยู่นะเธอต้องจ่ายนะไม่ว่ายิบต้องจ่ายไม่บาปคือเขามองว่าใครที่เป็นอุปสรรคขัดขวางอ่ะคนนั้นแหละแต่คราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับไอ้เรื่องพวกนี้นะมันก็พูดยากเพราะอะไรเพราะว่ามันตกศาสนากันไปนะทางที่ดีก็ไม่ควรจะเขาเรียกให้มันมีข้อผูกพันกันเท่าไหร่นะคราวนี้ต่อมาครับกำหนดค่าเลี้ยงดูล่ะกำหนดค่าเลี้ยงดูจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายพวกเราเนี่ยก็มีการกำหนดฟิดยากันรู้จักฟิดยาเนาะก็คือค่าจ่ายที่เราขาดบวชแล้วจ่ายฟิดยากันเนี่ยก็คือเป็นมื้ออาหารนะคราวนี้มื้ออาหารที่เราจ่ายกันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีราคาที่แตกต่างกันถ้าเอาฟิดยะห์ณปัจจุบันนี้เนี่ยข้าวสารประมาณเอากิโลครึ่งประมาณสักกี่บาท60บาทได้ไหม60บาทต่อ1มื้อคราวนี้ภรรยาเนี่ยกินข้าววันละกี่มื้อ3มื้อนะกินข้าว3มื้อก็ลองคูณไปสิมื้อนึงเท่าไหร่ประมาณเป็น100อยู่แต่ว่าคราวนี้ไอ้100เนี่ยมันก็ดูเยอะนะแต่จริงถ้าเกิดทำกินเองอาจจะไม่ถึงไอ้100 180บาทเนี่ยอาจจะกินได้3มื้อแต่ซื้อกินก็แพงอยู่แล้วนะอันนี้เราก็ต้องดูความเป็นจริงด้วยไม่ต้องอะไรมากครับญาติทั้งหลายที่หนองจอกฉันที่อยู่เนี่ยแกงถุงละ30บาทเนี่ยถูกสิอยู่น้องจอกในของถูกเยอะแกงถุงละ30บาทตรงเคหะไปซื้อได้ทำอร่อยด้วยเนื้อเยอะด้วยแกงกะหรี่เขานี่ให้ไก่สะโพกชิ้นหนึ่งนะ30บาทสะโพกหนึ่งมาเฉพาะอาจารย์ก็ได้ไงล่ะทุกคนแหละเขาขายถูกจริงแต่ว่าเช้ามาเขารุมหมดเลยนะคนมารุมเคหะน้องจอกเคหะหนองจอกตรงไอ้เคหะไอ้ตรงตลาดเคหะหนองจอกของถูกแกงถุงละ30 35บาทโจ๊กถุงละ20เช้ามาเนี่ยแต่หมดเร็วฉันไม่ได้ไปฉันซื้อไม่ทันแกงเนื้อก็จะอาจจะขึ้นไปหน่อยเป็น40เขาจะเขียนเลยว่าเฉพาะเมนูเนื้อเป็น40เมนูไก่30อะไรเงี้ยแถวหนองจอกเนี่ยถ้าเราย้ายไปอยู่เราก็จะประหยัดค่าเลี้ยงดูได้ค่าของชีพได้เพราะของมันถูกนะของมันถูกเดี๋ยวจะย้ายไปใช่ไหมเนี่ยจะย้ายไปอยู่หนองจอกใช่ไหม ข้าวมันไก่เจ้าอร่อยเลยเป็นข้าวมันไก่เบตงถ้าไปซื้อในเมืองเนี่ยกล่องละร้อยอับนะในเมืองนะซื้อในเมืองยิ่งในแถววรจักรแถวในนั้นน่ะจะเป็นของมุสลิมเรานะเขาไปได้สูตรมาขายวันก่อนที่กกท.มาเปิดเจอกล่องละร้อยกว่าบาทฉันถอยเลยกล่องละร้อยกินกัน3คนปลาไป300เลี้ยวน้องจอขาย50บาทสูตรเดียวกันเลยเบตงเลยทุกอย่างแต่ขายราคาแพงไม่ได้เพราะอะไรไหมเพราะเขาบอกว่าถ้าขายที่น้องจอกเนี่ยต้องเน้นราคาถูกไว้ก่อนและร้านในไหนที่น้องจอกได้หลายร้านด้วยมาอัพนะอยู่ตรงคูขวาจ่ายคัตยาไปกินได้
ข้าวมันไก่เบตงร้านนั้นแหละขาย50บาทอร่อยเนี่ยเดี๋ยวแวะกลับเอาสักหน่อย พูดอะไรอยู่นี่นะได้บอกว่าร้านหรูๆที่หนองจอกเนี่ยปิดกันไปหลายร้านแล้วไม่ต้องเอ่ยชื่อปิดไปหลายร้านแล้วเพราะว่าทนแถวนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีค่าใช้เขาเรียกอะไรนะค่าของชีพที่มันสูงเหมือนในเมืองนะดังนั้นเนี่ยอิสลามเราไม่กำหนดให้มันตายเพราะอะไรเพราะค่าของชีพแต่ละพื้นที่เนี่ยต่างกันดังนั้นเนี่ย เงิน100บาทของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้า100บาทเข้าไปในเมืองอาจจะได้แค่น้ำแก้วนึงแก้ว100นึงแล้วแต่ถ้าไปอยู่หนองจอกเนี่ย20บาทได้5แก้วแก้วละ20นะนั้นด้วยความรักว่าค่าครองชีพเนี่ยมันต้องสะท้อนความเป็นจริงนะอันนี้ให้ดูตัวอย่างเนี่ยโต๊ะที่ฉันใส่เนี่ยยี่ห้ออะไรวะอัมโซนเนี่ยยี่ห้อดีนะของ UK นะเนี่ยเป็นซื้อมือ2ตัวนี้200บาทเนี่ยตัวเนี่ยแต่อยู่บนตัวฉันนี่นะ 2,000 ยังได้เลยนะนี่200ซื้อมา200เนี่ยโต๊ะที่ใส่ที่ฉันใส่เนี่ยตัวดีๆนั่นแหละหนองจอก200เป็นมือ2แต่ตอนไปซื้อเนี่ยมันมีราคาเลยย้ายไปอยู่หนองจอกสิ ไปซื้อเนี่ยมันมีราคาพ่อเนี่ยมันมีราคาอยู่ในกระสอบยับไปเป็นชิ้นดีแขวนแต่พอมาอยู่ในมือภรรยาเรากลายเป็นของมีภรรยาเนี่ยกินไฮเตอร์ยังติดอยู่เลยเนี่ยแช่ไฮเตอร์ประมาณ 3-4 วันเหลืองมาเลยเหลืองคาบอะไรกันไม่รู้เอาไฮเตอร์ลง3กี่วันกันไม่รู้จนกระทั่งใส่น้ำหอมเนี่ยกินไฮเตอร์แดงกว่าเนี่ยแล้วก็เขาก็ซักนะแล้วก็พอผ่านมือภรรยาการรีดอีกโอ้โหเขาก็รีดเนี๊ยบทำทุกอย่างเก็บก็กลายเป็นของมีราคาขึ้นมาเนี่ยฉันรู้สึกแบบโอ้โหตัวนี้น่าจะแพงน่าดูที่ไหนได้ซื้อมา200ของไม่มีราคาเลยกำลังจะนำเรียนกับพี่น้องว่าการใช้ชีวิตเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยบางครั้งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราเนี่ยมีสตังค์ไหมซื้อถามว่าฉันจะซื้อตัวมือหนึ่งก็ซื้อได้ตัวละ1,000-2,000ก็ซื้อได้แต่ว่าเราก็เสียดายตังค์เอามือสองนี่แหละแล้วก็ติปให้ภรรยาหน่อยเห็นปั๊บโหซักเยอะเว้ยสัก200-300เอาไปให้ไปช่วยซักเสื้อสายเสื้อซักช่วยรีดให้หน่อยมันก็ออกมาดูดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์คราวนี้การกำหนดค่าของชีพโดยพิจารณาตามตัวและค่าของมันเขาบอกงี้นะถือว่าเป็นการใช้ได้ถูกต้องจะกำหนดค่าของชีพโดยการกำหนดของอาหารพื้นฐานก่อนเลยเอ้าอาหารพื้นฐานของอาหรับเนี่ยกินข้าวแล้วแต่ที่อียิปต์เนี่ยอะไรขึ้นปั๊บมีปัญหาทันทีรู้ไหมขนมปังจะขึ้นอะไรคุณขึ้นไปเถอะแต่ถ้าขึ้นขนมปังปั๊บไม่ได้เลยเพราะขนมปังนี่เป็นอาหารของอาหารหลักของคนชั้นแรงงานอียิปต์นี่ไม่ได้นะขาดขนมปังไม่ได้ถ้าเป็นอินเดียก็โรตีห้ามขึ้นอินเดียเนี่ยทำดีแล้วนะเห็นอาหารเขาข้างทางแบบนั้นนะผมถามมาแล้วอาจารย์ที่เรียนที่อินเดียผมถามว่าอาจารย์เขาตักให้เขาตักให้งั้นจริงไหมตักให้งั้นจริงให้เยอะมากคือ1อิ่มก็คืออิ่มจริงๆและถ้าเกิดกินจุล่ะเดินไปนะไอ้ที่เป็นร่องรอยอยู่เนี่ยเอาไปเขาเติมให้อีกไม่คิดตังค์คือเขาขายเป็นอิ่ม1อิ่มก็คือกินให้อิ่มไม่ได้ขายเป็นครึ่งอิ่มเราซื้อเนี่ยครึ่งอิ่มซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ต้องซื้อ2จานทำไมซื้อ2จานล่ะไม่อิ่มไงถ้าอินเดียคือ1อิ่มก็คือ1แถมอีกฉันบอกว่าเนี่ยคือการค้าขายที่เห็นเขาได้เข้าใจคนเพราะคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะอิ่มไม่เหมือนกันทัศยาอย่างฉันเนี่ยบางทีอาจจะต้อง3ถ้วยอย่างเงี้ยถึงจะอิ่มแต่บางคนเขากินน้อยอ่ะกินเหมือนดม2เหรอฉันขอทัศยา2อัลฮัมดุลิลละห์ยังสู้ฉันไม่ได้ฉัน3 1อิ่มก็ให้มัน1อิ่มจริงดินี่อะไรก็ไม่รู้ซื้อที2อันเอาราคาของขนมปังเป็นหลักบางที่นะเขาก็เอาราคาขนมปังเป็นหลักแต่ถามว่า
เวลาคนกินจริงๆกินขนมปังอย่างเดียวปากเปล่าอาจจะกินสตงสเต็กแต่เอาค่าครองชีพโดยเอาอาหารหลักเป็นอะไรเป็นหลักเป็นกินนะครับส่วนคุณจะไปกินสตงสเต็กก็วางกันไปเขาบอกว่าการผิดพลาดในการประมาทขอโทษดิหนี้สินในเรื่องของค่าเลี้ยงดูมันเป็นหนี้นะมันเหมือนมาฮัตนั่นแหละถ้าจ่ายไม่ครบก็เป็นหนี้นาฟก็เดือนไหนจ่ายไม่ครบขายขาดก็เป็นหนี้ต้องใช้นะเราเคยกล่าวมาแล้วว่าค่าเลี้ยงดูนั้นวาญิบจำเป็นแก่สามีเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ครบถ้วนสมบูรณ์แปลว่าเขาภรรยาดูแลสามีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องแต่ประการใดเมื่อค่าเลี้ยงดูภรรยาจำเป็นแก่สามีก็เพราะว่าสาเหตุและครบเงื่อนไขต่อมาเมื่องดจ่ายก็กลายเป็นหนี้ที่ตกอยู่กับสามีเช่นสมมุตินะเราเกิดหายหน้าหายตาไปกับภรรยาเรา2เดือนไม่กลับบ้านภรรยาผิดมั้ยภรรยาผิดมั้ยไม่ผิดสิเพราะว่าเราหายไปเราเอางี้อยู่บ้านสามีนี่แหละนะภรรยาก็ทําหน้าที่อยู่ดีวันดีคืนดีสามีบอกฉันจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหายไปเลย2เดือนไม่รู้ร้านที่ไหนไกลมากเลยหายไป2เดือนไม่รู้ไปซื้อร้านไหนฉันก็ไม่รู้ติดต่อไม่ได้เลยหายไปเลย2เดือนไอ้ภรรยาก็เป็นกังวลใจหรืออ่านไลน์อ่านจะอ่านไลน์บอกว่าฉันยังไม่เสร็จธุระสามีมันไม่เข้าบ้านเอง2เดือนปรากฏว่าแต่ละเดือนก่อนนั้นเนี่ยจ่ายมันทั้งหมดเลยสมมุตินะเดือนละ10,000สมมุติเดือนละ10,000ปรากฏไอ้2เดือนเนี่ยไม่ได้มาอยู่ด้วยแต่ความผิดไม่ได้เกิดจากภรรยาเขาก็ทำหน้าที่ดูแลลูกส่งลูกเรียนอยู่เดียวเผลอๆควักเนื้ออีกแต่ละเดือนเนี่ยควักเนื้ออีกพอสามีกลับมาเดือนที่3เนี่ยต้องจ่าย 30,000 เลยทำไมล่ะเพราะอีก2เดือนเนี่ยถือว่าเป็นหนี้อยู่เห็นไหมอะไรนะบางคนไม่ได้จ่ายมาตั้งแต่นิก้าเลยมีโอ้ไม่หนี้ได้ประมาณ2ล้านแล้วก็ดูแลสาเหตุคือไม่เกี่ยวจะมีไม่ให้ไม่มีให้อะไรก็คือมันก็เป็นหนี้รู้ไหมในอเมริกานี่นะเขาขึ้นศาลกันนะนี่อเมริกานะไม่ใช่มุสลิมเรานะท่านไอ้นี่เขาบอกว่าเรียกร้องเยอะไปเรียกร้องค่าเลี้ยงดูเยอะไปไอ้นี่ท้องด้วยผู้หญิงไอ้ศาลก็บอกเขาไม่มีงานทำหรอกเขาไม่มีงานเนี่ยเขาเพิ่งได้งานทำที่ตรงนี้ต้องรอก่อนศาลถามว่าแล้วไอ้รถที่จอดอยู่ที่หน้าศาลเนี่ยรถใครล่ะขับมาเนี่ยบอกรถผมเองงั้นเอารถไปขายเลยนั้นนะเอาขายใช้หนี้เลยคราวนี้บอกว่าคงลำบากเลยนะไปทำงานคงต้องเดินไปแล้วแหละดูศาลว่า บังคับขายรถเลยให้เอาเงินไปให้นี่ไม่กล้าคือคุณมีทรัพย์อะไรเนี่ยถ้าไม่มีเงินคุณก็เอาไปขายแล้วก็สมมติมีนาฬิกาใส่นาฬิกามาเดือนละ 40,000-50,000ไม่ยอมจ่ายนาฟาก้อใช่ไหมกี่เดือนละ3เดือนละ4เดือนละอ้าวเลิกก็เลิกไม่เป็นไรแต่ถ้าเลิกปั๊บไอ้ที่นี่ต้องใช้ในอีก3เดือนที่ไม่จ่ายเนี่ยยึดในกาขายแล้วก็ให้ไปอาจารย์แล้วกรณีที่สามีเขาทำอะไรไม่ไหวแล้วคะแล้วเราก็บอกไปทำมาอีกก็จะมาเลี้ยงเขาหลักของศาสนาเนี่ยกำหนดที่ผู้ชายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่สามีทุกคนละภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยภรรยาจะช่วยในการทำงานเนี่ยมันก็ไม่ผิดอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตรงนี้เขาเรียกไม่เอาเปรียบหรอกคำว่าเอาเปรียบก็หมายถึงว่าตัวเองกำลังดีแต่ไม่ทำแต่เนี่ยคือตัวเองทำไม่ได้แล้วผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องของนะเขาเรียกว่าดูแลซึ่งกันและกันนะคราวนี้ถามว่ามันมีทางออกอื่นไหมล่ะถ้ามันไม่มีทางออกอื่นเนี่ยมันก็ภรรยาเลยต้องดูแลตัวอย่างเหมือนภรรยาของนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามนบีอัยยูบทำงานภรรยานบีอัยยูบทำงานป่ะทำงานดิตอนนบีอัยยูบตอนป่วยอยู่อะตอนที่ป่วยเป็นโรคไออะไรล่ะเขาเรียกอะไรนะฝีดาดคล้ายๆฝีดาดเป็นหนองเต็มตัวเนี่ยภรรยานบีอัยยูบไปทำงานนะไปทำงานจนกระทั่งข่าวลือไปว่าสามีเนี่ยเป็นโรคบางคนก็ไม่กล้าจ้างเพราะกลัวว่าเดี๋ยวโรคจะติดนางไม่รู้ทำยังไงนางเลยตัดผมเนี่ยเอาไปขายนี่แหละ
ฉันก็มองว่านี่ขนาดภรรยานบีเนาะก็ทำงานเมื่อสามีไม่สามารถจะประกอบสัมมาชีพได้อันนี้มีปัญหาอยู่แล้วแต่ฉันกำลังพูดถึงคนที่มีความสามารถแล้วก็นอนเลี้ยงนกกรงไปวันๆนึงแล้วก็ให้สามีไปทำงานเนี่ยกำลังพูดอย่างนี้คนไม่ทำงานนี่และอีกอันนึงพี่น้องอย่าเข้าใจว่านาฟกอต้องเป็นตัวเงินอย่างเดียวอย่าเป็นเงินอย่างเดียวมันก็คือค่าอาหารทั้งหมดเช่นตัวอย่างนะเวลาไปห้างกันภรรยาช้อปปิ้งไปแมคโครไปโลตัสเวลาจ่ายตังค์อ่ะที่เคาน์เตอร์ 3,000 2,000 เราสแกนเงินเราบัญชีเราเนี่ยเรียกนาฟกอมั้ยเนี่ยนาฟกอก่อนจะเข้าบ้านไปไข่หมดบ้างซื้อไข่เข้าไปเนี่ยนาฟกอไปงานกกท.เดินเอ้ยเจออบายะสวยๆซื้ออบายะไปฝากเนี่ยนาฟกอค่าเช่าบ้านแต่ต่างๆค่าน้ำค่าไฟที่เราจ่ายเนี่ยสามีจ่ายเนี่ยนาฟกอหมดเลยเงินไม่ให้เงินก็ไม่ผิดถ้าทุกอย่างนางไม่ต้องจ่ายอะไรเข้าใจไหมสมมติไม่ให้เลยสักบาทนึงแต่ของครบหมดเลยนะอาหารมีครบหมดทุกอย่างมีครบหมดนั่นแหละนาฟกอจ่ายแล้วคือมันมีสองการบริหารสองแบบแบบหนึ่งคือเอาเงินก้อนไปเลยแล้วสามีเป็นภรรยาเป็นคนบริหารจัดการทั้งหมดจ้ะเดี๋ยวจะเลิกแล้วจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเลิกแล้วนิดนึงเดี๋ยวจะเข้าใจว่าต้องเป็นเงินเดือนเนี่ยบางคนบอกอาจารย์ให้ตังภรรยา 2,000 จะกินอยู่ได้ยังไงก็ไม่ต้องจ่ายเลยแล้วไงจริงๆไอ้ 2,000 นั้นน่ะเป็นเงินฮะดียะห์ไม่ใช่นาฟกอทำไมน่ะพยาบาลจะเรียกฮะดียะห์ล่ะเพราะไอ้ค่าจำเป็นทั้งหมดที่เป็นกับข้าวกับปลาเนี่ยเราซื้อหมดแล้วเต็มตู้เย็นนั่นน่ะน้ำมันซื้อหมดแล้วแล้วก็ค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟเราจ่ายหมดแล้วบ้านไม่ต้องเช่าและไอ้เงินที่ให้กินเปล่าเนี่ยเค้าเรียกเงินกินเปล่าอยากไปซื้ออะไรก็ว่ากันไปช้อปปิ้งส่วนตัวเธอกิฟต์เซตซื้อครีมทาหน้าซื้อไปแต่ถ้าเกิดบางคนให้เดือนละ 20,000 เอาให้เดือนละ 20,000 ค่าเช่าบ้าน 10,000 ค่าน้ำค่าไฟ 5,000 ค่ากับข้าวอีก 2,000 นี่ยังไม่พอเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าให้เงินเป็นก้อนไปแต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะกว่าเหมือนมีดาราที่ฟ้องอยู่เนี่ยโอ้โหรู้มั้งแม่ว่าจ่ายเขาจ่ายอะไรบ้างรถก็ถอยมาป้ายแดงไอ้นั่นก็ผ่อนนั่นผ่อนนู่นแต่ว่าตอนที่ให้ไปรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะแต่จริงๆเขาเอาไปจ่ายทั้งหมดเลยแทบจะไม่ได้เก็บไว้ที่ตัวเองเลยดังนั้นเนี่ยบางคนให้น้อยแต่ทั้งหมดเขาครอบเวอร์หมดแล้วเขาจ่ายหมดแล้วยันไม่ดูไม่ได้นะแต่ละคนบริหารต่างกันอย่างของฉันเนี่ยสูตรฉันก็คือฉันจ่ายหมดแล้วเงินกินเปล่าก็เลยให้ไปไม่เยอะหรอกหลักพันเองแต่บางคนอย่างเพื่อนฉันเนี่ยให้ 20,000 โอ้โหโหมันรวยเหรอที่ไหนได้ค่าหมดเลยค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านค่าทุกอย่างค่ากับข้าวอยู่ใน 20,000 แล้วเชื่อไหมไม่พอลองไปจ่ายตลาดดูแล้วฉันรู้สิไปแมคโครที 3,000 แหมซื้อไข่ทีเดี๋ยวนี้ไข่2แผง2บ้าน2แผง400เบิร์นกินเบอร์0ด้วยกินเบอร์1ไม่เป็นเนี่ยมันอย่างเงี้ยเอาคดีเครียดแล้วพอละแค่นี้นะมันหน้าที่ของผู้ชายนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์